ก็เราคิดไม่ลึกอย่างคือตอนนั้นคนไข้เป็นอัมพาตนะคะแล้วเราก็เหมือนกับเรารักษาเขาเหมือนเขาเป็นญาติเราคนนึงครับขอบคุณที่ให้กับคนไข้เราทำให้คนไข้มาตายพี่หมอเลยนะครับครับคำถามเดียวกันก็เหมือนกันค่ะคือหน้าที่ของเราต้องจะให้นอกจากให้การรักษาแล้วค่ะแต่เราให้ความสุขคนไข้ด้วยค่ะจำได้เลยว่าเคสเนี้ยค่ะขณะที่ทำกายภาพทุกวันนะคะคุยเรื่องฟุตบอลทุกวันเลยค่ะเขาชอบอาร์เซนอลค่ะก็ต้องไปหาข้อมูลอาร์เซนอลมาเล่าให้เขาฟังทุกครั้งที่แบบมีแมตช์แข่งถ้าน้องที่อยู่ในห้องคลาสจะรู้ดีไปคุยกันแต่อาร์เซนอลเลยค่ะก็คือเขามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแบบรักกันเห็นไหมครับนี่คือจริงๆเขาเรียกว่านวัตกรรมนะครับอย่างนี้เขาเรียกนวัตกรรมการที่เราไม่รู้จักอาร์เซนอลเลยแล้วคนไข้เขาชอบอาร์เซนอลแล้วเขาคุยเรื่องอาร์เซนอลเราพยายามหาข้อมูลเพื่อมาคุยคนไข้คนไข้ก็ทับใจเราขอบคุณที่ได้ครับ